ค่ะก็สนิทกันค่ะสนิทกันจริงค่ะคือจริงๆรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเคยไปทำงานด้วยกันที่เกาหลีค่ะอุ๊ยไม่เลยค่ะเพิ่งมาเริ่มอุ๊ยโอ๊ยเก็บไว้สัมภาษณ์พี่เขาวันที่13มั้ยคะไม่เรารู้ว่าพี่ๆจะไปค่ะเราไม่ว่างค่ะโอ๊ยเรื่องสถานะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่หน่องวันที่13นะคะที่สตูดิโอคุณแม่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงเขาแบบคิดยังไงทำไมถึงบอกว่าเหมาะใช่ๆหนูเรียกเขาว่าลุงเพราะว่าเขาแบบพอหนูรู้อยู่จริงเขาหนูก็ก็ควรจะเป็นลุงนิดนึงอะไรอย่างงี้เขาเป็นคนตลกค่ะเขาเป็นตลกหนูรู้สึกว่าเออจริงๆเราก็ชอบคนตลกนะเราคุยเรื่องอะไรโอ้ยคุยหลายเรื่องเลยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเรื่องเกมเยอะค่ะเรื่องหนังอะไรเงี้ยค่ะเขาจีบเราสิเอ้ยเขาจีบเราเอ้ยเราจีบเขาจีบเราแต่ว่าลองไปถามเขาดูว่ายังไงค่ะคือจริงๆมันมีสถานะแต่ว่าลองไปถามเขาดูค่ะเจอแล้วค่ะก็วันนั้นไปทานข้าวด้วยกันค่ะหนูเหมือนเพื่อนหนูเหมือนแบบเป็นเพื่อนวันใหม่วันใหม่อ่ะชวนเล่นทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะนั่งข้างๆอะไรเงี้ยค่ะอุ๊ยไม่ตามใจนะคือพี่ชายอ่ะดุทั้ง3คนอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็โอเคค่ะคุณแม่ก็แบบชอบแบบชวนไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะแพรวารับสนิทหน่องโบยถามสถานะฝ่ายชายประมาณนี้ได้ป่ะคะได้มั้ยโบยโบย